เราก็เลยต่างดิ้นรนทำมาหากินอย่างเหน็ดเหนื่อยบางคนนั้นทำมาหากินจนตายบางคนนั้นก็ต้องไปฆ่าคนอื่นไปลักขโมยหรือต้องไปโกหกไปประพฤติผิดในกามเพื่อให้ได้สิ่งที่ตัวเองปรารถนาสวัสดีครับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกท่านที่ติดตามรับชมภูริฟิล์มชาแนลคลิปนี้นะครับก็จะมาแบ่งปันข้อคิดข้อธรรมในเรื่องที่หลายๆท่านถามมาว่าการที่พระพุทธเจ้าสอนธรรมเหมือนกันหมดนั้นคือเรื่องอะไรบ้างเพราะว่าจริงๆแล้วนะครับธรรมะที่พระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์เลยนะครับทั้งในอดีตและก็พระพุทธเจ้าของเราท่านก็จะสอนเหมือนกันหมดเลยซึ่งที่พระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์สอนเหมือนกันหมดนั้นก็คือในเรื่องของการให้ทานการรักษาศีลในเรื่องของสวรรค์โทษของกามและก็อานิสงส์ในการออกจากกามและตามมาด้วยอริยสัจ4ซึ่งการสอนธรรมแบบนี้เรียกว่าอนุปปิกถาเป็นการสอนธรรมตามลำดับเพราะว่าถ้าอย่างพวกเรานี้ไม่เคยเข้าใจในเรื่องของธรรมเลยไม่เคยได้ยินได้ฟังธรรมเลยการที่เราเองไปฟังธรรมที่มันเป็นขั้นสูงเราเองก็อาจจะไม่เข้าใจหรืออาจจะรู้สึกเบื่อไม่อยากจะปฏิบัติไม่อยากจะอยู่ในศีลในธรรมดังนั้นวิธีการสอนธรรมะของพระพุทธเจ้าทุกพระองค์ที่เหมือนกันก็คือท่านสอนตั้งแต่ในเรื่องของทานตามมาด้วยเรื่องของศีลเรื่องของสวรรค์โทษของกามและก็อานิสงส์ในการออกจากกามเมื่อพระพุทธเจ้าทุกพระองค์สอนแบบนี้แล้วนะครับเมื่อเล็งเห็นว่าคนที่ได้รับธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้านั้นเปรียบเสมือนผ้าขาวที่บริสุทธิ์แล้วก็พร้อมที่จะฟังธรรมขั้นลึกหรือพร้อมที่จะฟังธรรมในส่วนที่จะนำไปสู่มรรคผลและนิพพานได้ดังนั้นถ้าคุณผู้ชมไม่เข้าใจในเรื่องของทานไม่เข้าใจในเรื่องของศีลไม่เข้าใจในเรื่องของสวรรค์หรือโทษของกามและอานิสงส์ในการออกจากกามนั้นเราเองก็ยากที่จะเข้าถึงในธรรมขั้นสูงๆหรือการที่จะเข้าไปสู่อริยะได้ซึ่งในเรื่องของทานศีลสวรรค์โทษของกามและอานิสงส์ในการออกจากกามนี้นะครับผมเองก็จะแบ่งปันกับคุณผู้ชมย่อๆพอที่จะได้เข้าใจได้ง่ายนะครับในเรื่องของทานนี้นะครับก็คือเรานั้นเป็นผู้ที่รู้จักการให้ทานแต่การให้ทานนี้นะครับเราก็ควรจะให้ทานที่ไม่ใช่ให้ไปแล้วก็หวังผลมีจิตผูกพันในผลมุ่งการสั่งสมบุญหรือคิดว่าเมื่อตายไปแล้วจะได้เสวยผลแห่งทานนี้การวางจิตในการให้ทานหรือการให้ทานแบบนี้นะครับมันจะเป็นการให้ทานที่ยังมีตัวตนยังเป็นเหตุให้ต้องไปเกิดอีกเพราะว่าถ้าคุณผู้ชมให้ทานอย่างเดียวนะครับแต่ไม่รักษาศีลพระพุทธเจ้าท่านตรัสว่าผู้ที่ทำบุญให้ทานอย่างเดียวแต่เป็นคนทุศีลเมื่อตายไปแล้วนะครับก็จะไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานอย่างเช่นพวกช้างพวกม้าพวกโคหรือสุนัขแต่เมื่อไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานแล้วนะครับก็ยังได้ทรัพย์หรือผลแห่งทานที่เคยทำไว้ก็อย่างเช่นสัตว์เลี้ยงของคนที่ร่ำรวยก็จะมีอาหารการกินที่ดีมีเสื้อผ้าใส่ถูกเลี้ยงอย่างดีบางตัวก็อยู่ในห้องแอร์นี่คือในเรื่องของทานถ้าเราให้ทานอย่างเดียวอย่างเช่นถ้าเราให้ทานกับสัตว์เดรัจฉานก็จะได้ร้อยเท่าถ้าเราให้ทานกับคนทุศีลก็จะได้พันเท่าถ้าเราให้ทานกับคนมีศีลจะได้แสนเท่าถ้าเราให้ทานกับผู้ที่ปราศจากกามภายนอกศาสนาค
คือผู้ที่ยังไม่เลื่อมใสต่อพระพุทธเจ้าแต่เขาก็มีศีลมีสมาธิและก็ออกจากกามได้ก็จะได้ผลแสนโกติเท่าแต่ถ้าให้ทานกับพระอริยะอย่างเช่นโสดาบันสกทาคามีอนาคามีพระอรหันต์พระปัจเจกพุทธเจ้าหรือให้ทานกับพระพุทธเจ้าก็จะได้ผลนับไม่ได้ประมาณไม่ได้คือได้ผลมากและจะเป็นไปเพื่อความได้เป็นอริยะเพราะผู้ที่ให้ทานกับสาวกของพระพุทธเจ้าหรือพระอริยะแบบนี้การให้ทานของเขาก็จะประกอบไปด้วยจาคะคือการสละละความตระหนี่ดังนั้นทุกๆการให้ทานของเราก็ควรจะประกอบไปด้วยจาคะคือละความตระหนี่แต่การให้ทานของเราต้องประกอบด้วยศีลที่บริบูรณ์ด้วยนะครับจึงจะสามารถที่จะมาเกิดเป็นมนุษย์หรือไปเกิดเป็นเทวดาได้เพราะว่าถ้าเราให้ทานอย่างเดียวก็จะไม่สามารถที่จะมาเกิดเป็นมนุษย์หรือเกิดเป็นเทวดาได้ดังนั้นเราให้ทานประกอบไปด้วยจาคะเพื่อความสละแล้วก็ควรจะมีศีลที่บริบูรณ์ด้วยซึ่งพระพุทธเจ้าท่านตรัสว่าถ้าเราเป็นผู้ที่ให้ทานนิดหน่อยรักษาศีลนิดหน่อยแบบนี้ก็สามารถที่จะมาเกิดเป็นมนุษย์ได้แต่เป็นส่วนชั่วในมนุษย์ก็คืออาจจะเกิดมาเป็นคนที่ยากลำบากเกิดมายากจนหรืออาจจะเกิดมาเป็นคนที่มีบาปธรรมเป็นคนที่ไม่มีศีลไม่เจอคำสอนของพระพุทธเจ้าหรือถ้าให้ทานพอประมาณรักษาศีลพอประมาณแบบนี้ก็สามารถมาเกิดเป็นมนุษย์ได้แต่จะเป็นส่วนดีในมนุษย์ก็คืออาจจะเกิดมาร่ำรวยเกิดมาในตระกูลสูงเกิดมาเป็นคนที่มีศีลมีธรรมหรืออาจจะเจอคำสอนของพระพุทธเจ้าแต่ถ้าให้ทานประมาณยิ่งรักษาศีลประมาณยิ่งตายไปก็สามารถไปเกิดเป็นเทวดาตายไปก็สามารถไปเกิดเป็นเทวดาได้แต่ก็เป็นเทวดาชั้นปุถุชนเหมือนกันถ้ามาเกิดเป็นมนุษย์ก็จะเป็นมนุษย์ที่ยังเป็นปุถุชนอยู่ยังไม่ใช่อริยะดังนั้นถึงจะมาเกิดเป็นมนุษย์หรือไปเกิดเป็นเทวดาเมื่อตายไปถ้ายังเป็นปุถุชนอยู่ก็ไม่พ้นนรกกำเนิดเดรัจฉานและเปรตวิสัยดังนั้นทุกๆการให้ทานเราต้องประกอบไปด้วยจาคะและการรักษาศีลก็เช่นเดียวกันนะครับก็จะต้องทำให้บริสุทธิ์บริบูรณ์จะต้องเป็นปกติเป็นธรรมชาติต้องอิสระทิฏฐิจะต้องไม่ลุกคลำเพราะถ้าศีลไม่บริบูรณ์ศีลไม่บริสุทธิ์ก็ยังเป็นเหตุให้ต้องเกิดอีกแต่การให้ทานและการรักษาศีลนี้นะครับก็ยังไม่สามารถที่จะหลุดพ้นได้เราจะต้องภาวนาด้วยเพราะการให้ทานและการรักษาศีลเพื่อมาเกิดเป็นมนุษย์หรือไปเกิดในสวรรค์ไปเกิดเป็นเทวดาก็ยังประกอบไปด้วยกามยังมีกามอยู่ซึ่งเราจะเห็นว่าทานอย่างเดียวไปเกิดเป็นเดรัจฉานแต่ถ้าเราทำทานบวกศีลก็สามารถมาเกิดเป็นมนุษย์หรือไปเกิดในสวรรค์ไปเกิดเป็นเทวดาเพราะยังประกอบไปด้วยกามคือยังพอใจในรูปในเสียงในกลิ่นในรสในสัมผัสทางกายยังพอใจในกามคุณ5ที่น่ารักใคร่น่าปรารถนายังพอใจอยู่ในกามคุณ5ซึ่งความพอใจหรือความกำหนัดอยู่ในรูปเสียงกลิ่นรสหรือสัมผัสทางกายไม่ว่าจะเป็นในภพมนุษย์อย่างพวกเราหรือภพของเทวดาตัวนี้แหละคือตัวที่เรียกว่ากามซึ่งเราเองก็จะหลงไหลอยู่กับกามเพราะยังพอใจอยู่กับรูปเสียงกลิ่นรสและสัมผัสทางกายฉะนั้นมันก็จะมีโทษตามมาซึ่งโทษของกามก็คือการที่เรายังต้องดิ้นรนทำมาหากินเพื่อแย่งชิงเพื่อคดโกงเพื่อหลอกลวงหรือเพื่อทะเลาะเบาะแว้งเพื่อฆ่ากันเองเพื่อตบตีเพื่อพูดคำหยาบเพื่อด่าว่าเหตุมันก็เป็นเพราะกามเรามีการอิจฉาริษยากันเอารัดเอาเปรียบกันเหตุก็เป็นเพราะ
การไปพอใจในรูปเสียงกลิ่นรสและสัมผัสทางกายเราพอใจอยู่กับกามคุณ5เราหลงอยู่กับกามจนเราไม่เห็นโทษของกามว่าสิ่งที่เรากำลังดิ้นรนอยู่ทุกวันนี้มันเป็นเพราะโทษของกามเป็นเพราะการอยากมีอยากได้การที่เราไปพอใจในรูปเสียงกลิ่นรสและสัมผัสทางกายเมื่อเราอยากได้รูปเสียงกลิ่นรสและสัมผัสทางกายที่มันน่ายินดีที่มันน่ารักใคร่ที่เราชอบเราก็เลยต่างดิ้นรนทำมาหากินอย่างเหน็ดเหนื่อยบางคนนั้นทำมาหากินจนตายบางคนนั้นก็ต้องไปฆ่าคนอื่นไปลักขโมยหรือต้องไปโกหกไปประพฤติผิดในกามเพื่อให้ได้สิ่งที่ตัวเองปรารถนาอันนี้ก็เป็นโทษของกามฉะนั้นถ้าเราเองเห็นโทษของกามแล้วเราเองก็จะละความพอใจความกำหนัดความเพลินหรือความอยากในกามได้เมื่อเราเองค่อยๆละความสุขมันก็จะเกิดขึ้นแต่เป็นความสุขที่ค่อยๆปราศจากกามเป็นความสุขที่ละเอียดขึ้นละเอียดขึ้นเช่นอย่างที่พระพุทธเจ้าท่านตรัสว่าถ้าเราละกามได้หรือละอกุศลได้ก็จะสามารถที่จะเข้าฌานหนึ่งได้หรือปฐมฌานมันก็จะมีวิตกวิจารคือการคิดไปในทางที่เป็นกุศลเป็นการใคร่ครวญธรรมและก็จะมีปิติหรือมีความสุขอันเกิดจากความสงัดซึ่งความสุขนี้มันเป็นความสุขที่ปราศจากกามเป็นความสุขที่ละเอียดมากขึ้นดังนั้นถ้าเรารู้จักกามเราเห็นโทษของกามเราก็จะสามารถที่จะออกจากกามได้มันก็จะมีปิติมีสุขเปรียบเสมือนผ้าขาวที่พร้อมจะรับน้ำย้อมพร้อมที่จะรู้อริยสัจ4หรือพร้อมที่จะก้าวสู่ความเป็นอริยะครับนี่คือธรรมะที่พระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์ทั้งพระพุทธเจ้าในอดีตและพระพุทธเจ้าของเราท่านก็สอนเหมือนกันทุกๆพระองค์ครับกลับมาพบกับข้อคิดข้อธรรมตามคำสอนของพระพุทธเจ้าได้ใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ก็ขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านสาธุครับ